รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไปถ้ำพญานครนะครับผมไปเนี่ยเหนื่อยแน่ๆเลยซื้อน้ำตะเพียงมันก็รู้มันก็รู้เรื่องของเลยเรื่องของ400เมตรเดินเหนื่อยเลยพกดีเจมันชื่ออะไรประกอบประกอบคือเนี่ยฮะนะครับผมนะครับนี่พี่ระเบิดอันนี้ก็นะครับมันโดนมันตกพวงเลยหลัง6โมงต้องขึ้นจากหาดเลยใช่ห้ามเล่นปะไปเล่นอยากเล่นน้ำไปเล่นน้ำกันดีกว่าเอาไปสิไปสิเล่นน้ำกับน้องๆเฮ้ยพี่มึงนัดไว้เหรอแต่เมื่อคืนเห็นมึงโคดิวอยู่ 2-3 คนนี่ก่อนไม่ได้น้องไม่ว่าบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศที่หาดใสผมเลยขอตัวไปเล่นละที่นี่เลยคอมเมนต์ไม่มาถือว่าพลาดกินประจวบทะเลสะอาดอาหารอร่อยถูกด้วยโคตรถูกดีกว่าถือว่าแบบหัวทะเลโคตรสดอาหารทะเลสดด้วยถูกกว่าข้างนอกอีกอร่อยด้วยมากินถึงแรงเยอะด้วยแล้วก็บรรยากาศสงบใช่ครับก็คือแนะนำให้มากันอ้าวมะนาวมะนาวเข้าไปในกองทัพนะครับแล้วที่พักก็มีด้วยจริงๆอ่ะใช่ที่พักมีถ้าเกิดเป็นทำงานราชการเนี่ยได้ส่วนลดด้วยนี่ก็เราก็จะเดินหาวิธีพักกันหน่อยใช่แล้วเราจะกลับที่พักที่บ้านแล้ววะเฮ้ยอ๋ออยากให้มีชื่อบ้านไหมครับผมติดต่อมาทำไม่ได้ไม่คุยกับเขาก็ได้ก็บรรยากาศนี่โอ้โหจริงจังจริงเป็นทะเลที่ห้อมล้อมด้วยภูเขาแล้วกันแต่ถ้าจะมานี่แนะนำให้มาวันหยุดยาวจะได้คุ้มใช่คือมหาดมันสงบด้วยใช่เพราะถ้าเกิดมาวันหยุดยาวอ่ะจะได้ขึ้นเขาล้อมหมวกด้วยใช่เพราะเขาล้อมหมวกจะเปิดวันหยุดยาวเบียร์ก็ถูกอีกแดกเบียร์ว่าเล่นของเออเบียร์แดกเบียร์กันแดกเบียร์แดกน้ำอ่ะจริงที่เนี่ยจะอ่าวประจวบหรืออ่าวมันเข้ากันด้วยตอนนี้เราจะอาบน้ำให้สบายตัวเราอาบเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปเขาช่องกระจกกันนะครับผมก็ระยะห่างไม่ห่างจากที่มาใช่ไหมใช่ประมาณไม่กี่โลแต่เราเดินไปไม่ได้แล้วเหนื่อยไปจะไปเลยดีกว่าไปเจอกันเขาช่องกระจกเขาช่องกระจกแล้วระยะทางเนี่ยก็ไม่ไกลมากหรอกเดินเล่นเดินเล่นเออเหมือนเดินเล่นไหนหลังบ้านนะฮะผมกี่เมตรความสูง245เมตรบันได296ขั้นฮะก็ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงฮะเล่นมาเยอะแล้วไปลุยดีกว่าที่นี่ก็อยู่1ใน3นะอันนี้คือ101ที่เราเดินมาใช่เหรอใช่
ากาศบนเขาช่องกระจกก็จะเป็นอ่าวรอบๆเลยใช่เยาวไปเลยมันชิดลมเย็นที่อย่างในคืนก็ระวังไว้เลยกับลิงลิงโคชนของมีค่าเนี่ยไม่ควรนำขึ้นมาส่วนเรื่องอาหารก็ไม่ควรนำขึ้นมาเช่นกันเดี๋ยวเราพาเดินชมรอบๆแล้วกันโอเคไปดีกว่าไปเลยตรงเนี้ยเขาเรียกเมืองสามอ่าวมีอ่าวมะนาวอ่าวประจวบส่วนอีกอ่าวนึงอ่ะเราอ่ะไม่อยากให้ทุกคนรู้ทำไมเพราะว่าเราไม่รู้เราไม่รู้เหมือนกันเราไม่รู้ไงมันจะมางัดกระจกเพื่ออะไรวะคือว่าลิงแม่งซนว่าแม่งงัดไปเรื่อยแหละที่นี่ได้เกิดสะพานแม่งงัดรถได้แม่งไม่ขับรถไปเลยอ่ะกี่กิโลเมตรเฮ้ยไปได้ไปได้เท่าไหร่นะสองโลโอเควันนี้เปิดปะลิงหิวลิงเลยแกะกระจกกินวัวลิงแล้วเมื่อกี้ที่แบบอีดตกมาปะลิงก็ทำไอ้เหี้ยขนาดกูขึ้นไปลิงยังนั่งแหนกอีดอ่ะมีปะโอ้ต้องเกี่ยวต้องเกี่ยวทั้งหมดเรื่องหัวหน้านายทองแล้วทำตรงนี้ล่ะนี่กูดูข้างล่างไงเขาละอยู่นะอยู่เมื่อกี้ที่เราไปมาเนี่ยคือไปไหนมานะไปเขาช่องกระจกคือลิงมันเยอะมากใช่แล้วเราไปจอดรถตรงวัดใช่ไหมนี่จอดในวัดนั้นเนี่ยจอดเสร็จปุ๊บขึ้นเขาลงมาจะขับรถออกแล้วกระจกหายก็แนะนำนะครับผมคนที่จะมาขึ้นเขาช่องกระจกเนี่ยจอดรถที่วัดพับกระจกข้างซะอย่าไปจอดที่วัดจอดที่อื่นจอดในกลางทางซื้อกระจกเตรียมมาเผื่อด้วยเอางั้นเลยชื่อเดิมขึ้นรถมาปั๊บกลับรถเรียบร้อยกำลังจะมองกระจกขวาเอ้าทำไมมันเอ๊ะทำไมมันมีอะไรขาวๆนึกว่ากระจกเปลี่ยนสีกูก็คุมพอดีดีกระจกหายกูพยายามมองลิงว่ามันน่ารักพยายามคิดว่าจะน่ารักน่ารักน่ารักเกินโตได้ไงแบบป่านนี้มันไงต่างจากข้างมากเลยต่างจากแบบพยายามน่ารักตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่ตึกตรวจอะไรนะตรวจที่เป็นกันอยู่นี้เป็นเพราะว่าเล่นทะเลก็ดีไปวัดเขากระจกก็ดีไปเจอลิงก็ดีลิงทำกระจกก็ดีโอ้โหอันนี้ขับรถตรงทางอีกก็ดีทำถนนก็ดีรถติดก็ดีเจอสิบล้อจอตู่ก็ดีแล้วยังไงเฮ้ยเราก็ผ่านมันมาได้ไงใช่ไหมเราก็นี่ไงมาอยู่ที่เราก็มาถึงแล้วศึกษาธรรมชาติบึงบัวนะครับผมตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขา300ยอดนะป่ะเราเดินซึมซับบรรยากาศวันนี้ทั้งวันนี่โดนทั้งวันเลยนะโดนอะไรวะเดินแดดอีกสักหน่อยจะเป็นอะไรไปบอกแล้วว่าสะพานนี้เป็นสะพานไม้เก่าอายุการใช้งานกว่า3ล้านปีไม่ชอบคนที่มาทำสะพานแบบนี้ทำไมวะชอบให้ของคนอื่นอะไรทอดสะพานทอดสะพานให้เขาขนาดกูยังเกือบตามที่ทำเลยจริงจริงเนี่ยตรงเนี้ยที่ไม่ค่อยเห็นบัวกันเนี่ยคือแต่ก่อนอ่ะบัวจะเยอะมากแต่เกิดวิกฤตวิกฤตบูแตกวิกฤตบึงบัวคลองบูแตกทำให้คนมาดึงบัวไปขายบัวล้มละลายไม่ใช่วะไม่ใช่แห้งแล้งอ๋อทำให้บัวตายไปเยอะปีไหนไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันปี40ตอนนั้นเนี่ยโหบัวเนี่ยล้มละลายไปเยอะมากเลยโอ้ยน็อตมึงเดินปีศาลาเขาสั่นเลยที่ข้างล่างหรือเปล่าแต่เมื่อกี้จุดสี่ไม่จุดเมตรมันประมาณ2.2เมื่อกี้สูงสุดมันอยู่ที่ 2.9 แต่เมื่อกี้ระดับน้ำตอนนี้น่าจะประมาณ2เมตรกับอีก10เซนติเมตรหรือ20เซนติเมตรไม่ใช่ไม้เป็นเมตรใช่ไหมเย็บและไอ้ที่เป็น 1.1 กับ 1.2 อ่ะก็คือ10เซน20เซนน้ำเก็บมันอยู่ที่ประมาณเกือบ2เกือบประมาณ1ปลายของต้นรอไม่ถึง2เมตรหรอที่นี่มันเรียกว่าเป็นทะเลสาบย่อมๆได้ไหมถือว่าเป็นทะเลสาบไหมเขาเรียกบึงอ่ะบึงเหรอเออแล้วบึงกับทะเลสาบต่างกันยังไงไม่รู้บึงก็เวลาคนอารมณ์ไม่ดีอ่ะนั่นมันบึงอ๋อที่เขาปิดเนี่ยดูดิเพราะฉะนั้นสะพานเกิดการชำรุดเลยทำให้เราไปเดินตรงนั้นไม่ได้รู้สึกว่าคลิปที่เรามาเนี่ยไม่ชำรุดก่อปิดไม่ปิดก่อเจ๊งก่อไม่เปิดมันอันเดียวกันปะวะอ
ก็เวลาประมาณ5โมงกว่าๆ5โมงครึ่งก็พาที่กำลังจะลารับขอบฟ้าไปใช่ครับเดินสุดๆไปที่นี่นะก็จะว่าดูบรรยากาศเดินเล่นถ่ายรูปอะไรอากาศดีครับผมโอเคสวยไหมอะไรนกเป็ดน้ำเฮ้ยจริงไหมเนี่ยถ้าสมมติเมื่อดูนกเป็ดน้ำอยู่ก็อยู่มีเจอแค่มาทำเป็นที่นี่มีเดียวะรับใจไหมน็อตก็ประทับใจลุงเวลามาจะหัวจับหัวเออถึงไหมล่ะเราอยู่ที่ที่มันมีความสุขอ่ะเวลาก็ผ่านไปไวเสมอจริงเหรอวะแบบ2ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ผ่านไปไวสองชั่วโมง3ชั่วโมง3ชั่วโมงเท่าไหร่3ชั่วโมง2,300น้ำถุยโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปต่อที่หัวหินกันนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ไปต่อไม่ใช่หาที่ไหนแฮปปี้อินมั่งตกลงอินมั่งปลาลงปลาลีกูก็ไปค้างกับมันแต่ละไอ้สัตว์ไปทำแบบกูวะอยู่คนละห้องอยู่ห้องข้างกันไปค้างกับมันเลยเหมือนกับเราไปร้านไงป่ะเปิดขวดเปิดขวดอันนี้ก็เปิดสิงอันนี้ต่อดิเปิดสิงไงแบบว่าโอ้ไม่ได้จริงๆยัดไม่ค่อยเข้าอะไรงี้ไหมเพื่อนใช่ป่ะเนี่ยยัดโรงเรียนไม่ค่อยเข้าเดี๋ยวนี้มันต้องสอบเข้าเอาคิดดูกว่าจะเลี้ยงลูกโตมาสัตว์ได้เจอพวกชายอย่างพวกมึงเนี่ยกว่าจะเลี้ยงลูกโตมาเนี่ยแป๊บเดียวท้องอะไรเอ้าเน่าท้องเสียแป๊บเดียวกินอะไรไปมุ้งทุกตัวกินของผิดแน่คนท้องไม่ได้เนี่ยรอตลอดเลยรอแร่ดูแลซื้อข้าวซื้อนมให้แบบว่ารอแร่ไปก่อนรอแร่เอาจริงเนี่ยวันนี้แอบเฟลแอบเหนื่อยแอบล้าไม่ได้แอบไอ้เหี้ยรู้ตัวตั้งแต่ตื่นแล้วไอ้สัตว์เฮ้ยแต่กูไม่เฟลนะตอนตื่นมาแบบเราเล่นทะเลกินอาหารแบบดีๆใช่ไหมชีวิตแม่งสดใสขี่ลิงเยี่ยวลิงกระจกอีกก็นะครับผมอย่าให้หาลิงพวกนั้นครับผมเอาลูกซองไปก็ดีฮะจุด308ยิงแม่งเลยสัตว์แป๊บนึงไอ้เหี้ยมึงเนี่ยทำไม่ฆ่าลิงไม่ได้ไอ้บ้าจะทำอย่างนั้นครับผมก็อย่างที่บอกถ้าเกิดคนที่จะไปเนี่ยก็ถ้าไม่กลัวลิงก็ขึ้นไปแต่ถ้าอยากจะไฟกับลิงทั้งยก2ยกก็ขึ้นไปแม่งอย่างเยอะเยอะเยอะจริงลิงนี่แม่งไอ้สัตว์หัวขโมยตนก็ตนนี่โตมาป่านี้ได้ไงพวกมึงไงถ้าเป็นลูกกูนะทางเด็กๆเลยหรือว่าโตแล้วตนอย่างนี้ลิงอะไรห่างจากแม่แป๊บเดียวแม่งทุบกระจกว่าเพื่อนกูสัตว์ให้กูรู้แล้วตัวไหนจำไว้คำพูดเมื่อกี้พ่อมันไม่เคยพูดมาก่อนแป๊บนึงพ่อกูไม่ได้พูดอย่างนั้นไอ้เหี้ยกูพูดเองกูถ้าจะด่าพ่อกูด่ากูแทนอารมณ์ด่าพ่อชุยไปดีกว่าพระอาทิตย์จะตกดินแล้วเหี้ยช่วงค่ำคืนอ่ะคือช่วงเวลาหากินของพวกเราเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ของพวกเราของมึงเนี่ยแหละสัตว์แหมมึงก็ไปกับกูไอ้สัตว์มั่นใจมั่นใจไปด้วยกันเมื่อไหร่มันด้วยกันเมื่อไหร่มั่นใจเปล่าอันนี้มึงไม่ไปไปด้วยกันเพื่อนเพื่อนกูทำไมอ่ะกูอยู่ช่วงตัดสินใจที่ไหนมีกูต้องมีกฎที่ไหนมีเอี้ยงไม่มีใครเลยเฮียกูออกดีกว่าออกอย่างนี้ต้องจะเข้าละออกอย่างนี้เขาคงสงสัยว่าพวกเราโดนอะไรบ้างลาออกอะไรนะโรงงานนรกนรกพี่แอ๊ดคาราบาวเป็นคนร้องเองครับผมเพลงนี้เราไปหาดูคำพูดนี้เอามาจากแบบเอียงนะครับยังไงก็เอียงเขาบอกว่าแบบเนี่ยเฮ้ยพวกมึงเคยฟังป่าเพลงของพี่แอ๊ดอะเพลงอะไรวะลาออกไงโรงงานนรกอะไม่เคยฟังกันหรอวะนั่งหากันตั้งนานเพื่อชีวิตกูไอ้เหี้ยอ่ะแล้วเพลงของพี่แอ๊ดจริงเขาชื่อเพลงอะไรครับมันชื่อเพลงอะไรวะโรงงานสีข้าวสักอย่างสีข้าวโอ้คนพี่แอ๊ดรู้ว่าพี่แอ๊ดบิ๊กไบค์มาไถหน้ามึงเลยไอ้เหี้ยตอนนี้เราไปอยู่ที่ที่ไหนหัวหินเรากลับมาที่หัวหินแล้วเป็นถึงนี่หอยเหมือนเดิมตอนนี้เราอยู่ส่วนไหนของหัวหินส่วนไหนวะเรามาหาอะไรกินที่นี่ก่อนที่เราจะไปที่เรียกว่าซีนสเปซเอ้ยหิวมากินข้าวแวะหาอะไรกินข้างนอกแล้วกันเวลาเดินทางมาเนี่ยเป็นไงน็อตนานแค่ไหนโอ้โหไอ้เหี้ยกับ3ปีสัตว์แม่งแค่ปลามาเนี่ย2ชั่วโมงครึ่งออกจากทำถนนเจอด่านไม่ตั้งด่านทำถนนโชว์ไปปุ๊บตั้งด่านทำถนนกว่าเราจะพ้นมาได้เนี่ยก็เวลานี่ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะระยะทางแค่ไม่ถึง100โลไอ้เหี้ยก็ไปหาอะไรกินกันเลยดีกว่าแต่ท่านที่เราเล็งมาเนี่ยก๋วยเตี๋ยวร้านนั้นไปโอเคตามไปดูกันอ
ี้เรามาอยู่ที่ซีนสเปซอ่ะวันนี้เราอยู่ที่ซีนสเปซแล้วครับผมก็คงจะเป็นที่ปิดเลยเนาะ The last เป็น The last ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวน้องอินทิราไปไหนต่อปะเนี่ยมีเล่ากับบ้านแล้วไม่ดิวอะไรไว้ไม่ดิวเพื่อนผมก็เหนื่อยแล้วผมก็ใช้เวลาพอสมควรอันแรกนะครับผมที่ผมจะบอกก็คือต้องกราบขอโทษด้วยนะครับขอโทษนะครับคือที่ซีนสเปซเนี่ยจริงๆแล้วผมอยากจะนำเสนอให้ดูว่าที่เนี่ย1บรรยากาศที่ดี2คือร้านอาหารที่แบบอาหารติ๊ดๆตรงเนี้ยร้านแปลกๆสวยๆใหม่ๆมันมีเยอะมันมีมากเพราะเพื่อนผมได้มาลองดูที่นี่ก่อนแล้วแล้วคิดว่าที่นี่มันเวิร์คก็เลยอยากจะมาแบบชวนๆเพื่อนๆมาดูที่นี่มาพักผ่อนที่นี่คือต้องกราบขอโทษตรงนี้ด้วยเพราะเนื่องมาจากว่าคือปัญหาทางรถแล้วก็ระยะเวลาในการถ่ายทำมันจำกัดอย่างที่2ก็คือจะพูดถึงความประทับใจบ้างไงบ้างน็อตประทับใจโดยรวมเหรอโอ้โหประจวบอ่าวมะนาวเลยนะใช่ไหมไม่ได้จริงๆถ้าเกิดไม่ไปเหมือนกับไปไม่ถึงประจวบเฮ้ยขนาดเลยเหรอวะเอาจริงผมก็ถ้าสมมติว่าเราอยากมาเที่ยวทะเลอยากจะมาแบบหาดสงบอะไรพวกนี้ผมว่าแนะนำอ่าวมะนาวกับอ่าวประจวบตรงระแวกนั้นคือมันดีมาก1คืออาหารสดอร่อยทะเลสดสดอร่อยไม่แพงมากที่พักราคาแบบว่าถ้าเอาง่ายคือราคาถูกเองก็คือโดยรวมๆแล้วตรงนั้นน่ะคือจะราคาถูกถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยถ้าเราเบื่อหัวหินชะอำพัทยาประจวบเนี่ยเป็นอีกท่าเรือที่ผมยอมรับว่าประทับใจใช่ไหมใช่ใช่ประจวบบอกเลยว่ามาวันเดียวไม่พอจริงถ้าสูตรไม่มีรถอะมายังไงคือเรามีรถมาใช่ไหมใช่แล้วแต่ถ้าสำหรับคนที่แบบว่าเอ้ยมันก็จริงนะว่ามันเลยไปอีกเลยไปอีกหน่อยแค่ชั่วโมงแล้วก็ถึงใช่ไหมแต่คือแบบว่าอ้าวเฮียกูไม่มีรถกูทำไงอะบอกไว้ก่อนเลยคือสามารถนั่งรถตู้เข้ามาในตัวเมืองได้เฮ้ยแล้วก็เช่ามอไซค์200บาทวันหนึ่งคือมีมอไซค์เนี่ยก็ขับได้ทั่วแล้วรถไฟมาได้ไหมรถไฟรถไฟมาได้มาลงที่ไหนผมส่งเพื่อนไปลงที่ไหนมาลงที่ไหนลงที่สถานีรถไฟรถทัวร์ได้ไหมรถทัวร์มันจอดตรงไหนวะก็บอกว่าต้องรถทัวร์มาประจวบประทับใจยังไงส่วนตัวเนี่ยให้ท่าพญานครเฮ้ยเอ้ยถือว่าเป็นที่นึงนะไม่พลาดไม่ควรพลาดเคยมาแล้วครั้งนึงตอนแรกคิดว่าไม่เหนื่อยจะสัตว์เลยว่ะเดินขึ้นเขาอะไรเงี้ยไม่เหนื่อยจริงกลับไม่มาแล้วแต่อยากให้เพื่อนลองใช่มั้ยทะเลตรงนั้นก็สวยด้วยนะสวยมากใช่มั้ยสวยสวยเกาะแล้วพอได้ขึ้นไปอีกรอบนึงก็จริงๆมันก็เหนื่อยกูมองว่าน่าไปจริงน่าไปที่เนี้ยประทับใจแต่อย่างแรกต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนใช่คือที่มาประจวบเนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะมีอะไรมากมายขนาดนี้ขนาดเรามา2วัน1คืนนะพยายามเก็บให้เยอะที่สุดก็ยังไม่หมดบางที่มันเข้าไม่ได้ไงใช่มั้ยบางที่เข้าไม่ได้บางที่ปิดอีกแล้วบางที่ที่เราไม่ได้ไปอีกน่าไปอ่ะน่าไปใช่ครับผมใครที่มาเที่ยวหัวหินบ่อยละรู้สึกว่าหัวหินเนี่ยเบื่อละไม่ค่อยมีอะไรเที่ยวแล้วใช่ไหมก็เลยไปประจวบตัวเมืองประจวบหน่อยอีกชั่วโมงนึงชั่วโมงเดียวเองอ่ะมันขับรถแป๊บเดียวก็ถึงแล้วใช่ไหมล่ะใช่ครับเหยียบเท่าประมาณ100-105อะไรขับไป80อ๋อ70-80ประจวบทีละขันขยับน้ำแมวน้ำขึ้นบกขอกลับบ้านไปพักผ่อนกลับไปหาไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้นะผมก็สุดท้ายนี่ครับถ้าชื่นชอบก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมจะพยายามพรีเซนต์ให้ดีที่สุดแต่ที่มีสาระก็จะทำให้ไม่มีสาระให้มีสาระจากที่ไม่ได้ผิดพลาดประการใดก็สามารถติชมกันได้ครับผมเราจะนำไปพัฒนาครับผมใช่ครับผมแล้วก็ใครที่ชอบการเที่ยวแบบสไตล์ของเรานะฮะเที่ยวแบบหมูคณะเที่ยวแบบหมูคณะเที่ยวแบบหมูกระเทียมหมูผัดพริกเผาทำไมกูเข้ามาแล้วมันเจ็บตัวอะไรกันไม่รู้อ่ะโอเคครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเจอทริปหน้าครับบ๊ายบาย โอเคแล้วผมตอนนี้เรามาอยู่ที่ตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดน้ำวาหาเกิดจันเลยกูต้องกินจริงกินแล้วค่าตัวกูเพิ่มไหมเดี๋ยวหลังไม่คุยกันเดี๋ยวหลังคุยกันฮะเฮ้ยจริงๆผมไปตั้งแต่ 1,500 แล้วไปเยอะแล้วจ้ะกินเป็นกระสายเหมือนน้อยไปยาระบายกินมากอ่ะต้องเสียแฟนหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห้ามนอกใจห้ามนินทาห้ามให้ร้ายคนนี้มีความสุขเลยนะอนาคตถ้ามันแต่งนะไม่ต้องไปเรียกมันที่บ้านไม่ได้ออกจากบ้านหรอกเดี๋ยวไปเจอกูข้างนอกเดี๋ยวกูจะไปเลยไอ้เนี่ยกลัวเมียทุกคนThank you.